สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเกิดิพาพี่น้องนะครับเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับผมชิพ่าเขามาเลาะเบิงนะครับผมวัวมันนะครับที่ฉีดปุ๋ยนะครับเกจยี่ห้าห้าห้าผสมน้ายาเลยงรากละกาศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมบํารุงมาแล้วนะครับอ่าไล่ไลแปลงนะครับผมอ่าใส่น้ํายาเลีงรากเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับผมผมก็อยากเอาว้าแห่งหัจักว่าการใช้น้ํายาเลีงรากนะครับมีประโยชน์นะครับจะทําให้หัวมันยาวนะครับหัวมันยาวนะฮะ เห็ดในหัวมันเงาหลักกาต้านทานโรคนะครับให้ผสมเข้าไปกับปุ๋ยเกดหรือปุ๋ยน้ํานะครับที่เห่าสื่อมาที่เตรียมมาฉีดนะครับขอให้ผสมน้ํำยาเล่งรากด้วพี่น้องด้วยสูตรนี้นะครับส,ส่วนใหญ่นะครับผมเบิ่งหลายๆคนนะครับที่หลายๆสูตรนะครับที่เพิ่นเห็ด แต่วาบมีน้ำยาเร่งรากที่ผสมแต่ของผมนะครับเป็นฉูดเป็นสูตรเฉพาะนะครับเฉพาะแบบใดนะครับผมจะผสมน้ำยาเร่งรากนะครับฉีดปุ๋ยทุกครั้งผมจะผสมน้ำยาเร่งรากนะครับฉีดไปเรื่อยๆ่จนก่าจะครบ3 4เดือนนะครับจงคอยหยุดนะครับผมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับหนึ่งเร่งการเจริญเติบโต2ให้หัวออกงาสามให้มันลงหัวเร็วนะครับผมจะน้ำสามเทคนิคนี้มารวมใส่กันนะครับผมมีประโยชน์ครับหนึ่งต้นงามนะครับต้นงาม ต้นมันออกหัวเร็วนะครับ้วก็หัวยาวนะครับนี่คือผมจะเน้นแค่สามตัวนี้นะครับผมที่ผมเหตให้เหตสวนนะครับสามตัวนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมจับมาร่วมกันรากาจับมาร่วมกันแล้วมันเขาจะมีประโยชน์หลายนะครับได้ประโยชน์หลายจากทาดอาหารจากปุ๋ยหรือจากน้ำยาเล่งรากนะครับนํามาผสมประสานกันแล้วจะเหตให้ผลผลิตเท่าสูงนะครับผม ฟังให้ดีนะครับพี่น้องผมส่สวนใหญ่นี่คือผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําให้ใส่ผสมน้ํายาเร่งรากด้วยนะครับผมมันเทาจะบเป็นโรคนะครับพี่น้องมันจะท่านต้านโรคนะครับเขาต้องบำรุงตัง้งแต่ระยะแรกๆนะครับผมมันผู้ใดเป็นโรคปลูกทุปีทุปีก็เห็นนะครับว่าเป็นใบด่างเป็นโรคนั่นโรคนี้เป็นเพื่อ,อเป็นไล่แดงเป็นหยางต่างๆนานานะครับผมให้ผสมน้ํายาเร่งรากเข้าไปเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้พืชให้มันเท่านี่ยนะครับผม บ่เป็นโลกนะครับต้นแข็งแรงต้นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าเป็นจังไหรผสมน้ายาเรียงลักเข้าไปแล้วเป็นจังไหรนะครับหล้วก็ฉีดปุ๋ย0 0 6 0คือผสมเข้าไปพร้อมกันนะครับเวลาเขาฉีดปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบทุกครั้งนะครับผมจะผสมเข้าไป3ตัวนี้ิบอใบขาดนะครับแต่ไซ่ณอัตราส่วนที่เหมาะสมในช่วงจังหวะอายุมันนะครับผมไปเบิ่งตัวอย่างกันนะครับพี่น้องเนี่ย การที่ฉีดน้ายาเร่งรากนะครับฉีดอยู่เป็นประจำเด้พี่น้องเด้อเห็นบ่อหัวมันนี่สุดยอดเลยนะอ่ะเนี่ยครับหัวมันเขาออกดกนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับผมหัวออกดกแล้วก็เลื่มเงาได้พี่น้องเห็นบ่อเนี่ยครับอ่ะเขาต้องบำรุงให้เป็นนะครับถ้าบำรุงเป็นปุ๊บเนี่ยผลผลิตเขาสูงแน่นอนบางคนเนี่ยที่ปลูกมั่นแล้วนะครับหัวบรดกนะครับหัวบรดกบบี้ยานะครับหัวไม่ดกไม่ยาวไม่ใหญ่นะครับ เบิ่งคิดผมนะครับติดตามไว้นะครับผมจะผ้าเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปจะอ่าบำรุงไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้ถอนครับพี่น้องจนก,กว่าจะได้ถอนนะครับบางคนบ่ได้เห็ดนะครับขวมาฟั่งคีปผมฟั่งไปฟั่งมามีประสบการณ์คล้ายๆคือจังเจ้าของได้เห็ดให้เห็ดสวนมาเป็นปีสิบปีแล้วเพราะว่าเขาฟั่งดูเขาฟั่งบ่อยนะครับสามารถปลูกมั่นได้เลยนะครับผมสามารถปลูกมั่นแล้วก็มีเทคนิคแล้วก็รูจากวิธีการใส่ปุ๋ยพอมนะครับผมอ่าผมจะอ่า สอดแทรกการผสมหลายตัวเข้าไปนะครับผมเวลาฉีดมันจึงจะมีประโยชน์ฉีดหนึ่งครั้งต้องให้มันได้ประโยชน์นะครับผมมอรว,วาฉีดตะปุ๋ยเล่งอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับน้ำยาเล่งรากนะครับปุ๋ยเกล็ดยี่ห้าห้าห้านะครับหลักละศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยครับผลงานก็นคือหัวดกนะครับหัวดกดกเพราะหยังเพราะว่าเทาเติมน้ำยาเล่งรากฉีดเข้าไปเล่งให้เพื้นออกหากเร็วนะครับอ่าหลากกักลา เห็ดแดงหัวมันยาานะครับผมแล้วผสมปุ๋ยเกตยิ่า5้าคือเร่งต้นเร่งใบมันงามต้นใหญ่เร็วนะครับแล้ว0060ออกหัวเร็วลงหัวเร็วเนี่ยครับมีประโยชน์เลยทั้งสามตัวที่ผมแนะนําครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดฟังแล้วนะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน้ำอให้น้ำเลยได้ครับพี่น้องนะครับอาสิ่งที่มันมีประโยชน์ให้พี่น้องเข้าหูนะครับแชร์ให้หมูเข้าเห็นนะครับผม ว่านะครับเขามาเบิงแล้วมีประโยชน์อยู่นะครับผมนี่ละครับคือผลงานนะครับเขาฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆนี่เห็นบะอายุย่างเข่าอ่าสเดือนนะครับอายุย่างเข่าสามเดือนแล้วหัวมันนี่ดกคักนะครับพี่น้องเนี่ยอันดับแรกถ้าหัวมันดกปุ๊บเนี่ยนะครับเห็ดจากไหนหัวมันใหญ่หายมันล่งหัวก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับปลาบ่ได้ทิมบ่ได้แต่ว่าเขาต้องใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสม ที่ผมแนะนำนะครับหลายหลายคลิปกลับเขาไปเบิง่งกดติดตามแล้วก็เขาไปเบิ่งนะครับในช่องอในคลิปสูตรต่างๆนะครับที่ผมแนะนํามีประโยชน์เบิดนะครับที่ผมเบามากนี่นะครับเนี่ยคือการผสมยาเรียงหลัลกเคล็ดให้หัวมันเนี่ยออกเต็มนะครับออกหลายผู้ใดหัวมันบ่อดกปลูกมันหรือหัวมันบ่อดกให้เขามาเบิ่งครับเหตุคือวิธีผมเบาดกแน่นอนครับพี่น้องมันผู้ใดเป็นโลกนะครับเขามาเบิ่งผมมันบ่อเป็นโลกแน่นอนนะครับมันบ่อใหญ่ มันยย่นใหญ่ซาเขามาเบิงในคลิปผมมั่นใหญ่เร็วนะครับเนี่ยครับคือ,อวิธีการต่างๆที่ผมแนะนํามีประโยชน์ครับพี่น้องมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิงอีกนะครับเนี่ยครับเห็นบอพี่น้องดกเริ่มเง้วหัวมั่นเริ่มออกหากินกระคืนยุกับพี่น้องระยะหางการปลูกพร้อมได้พี่น้องอย่างน้นอยเจ็ดสิบเดอ้อนะครับถ้าผู้ใดบ่ปลูกหาง แห้งกับปลูกมา่นเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเส้นนะครับระยะห่างมันจะเห็นุในหัวมันเนี่ยงาออกบอดิสุกันนะครับปลูกทีนะครับปลูกทีใดต้นใดลำปลูกห่างใดหัวครับพี่น้องให้มันได้ทิงต้นทิงลำทั้งหัวนะครับหัวใหญ่ลำงามนะครับถ้าปลูกห่างปลูกห่างห่างกับประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนเพิ่นกับปลูกเป็นเม็ดกับมีนะครับ ปลูกเป็นเม็ดกับมี่นะครับบ่เป็นยังแห้งปลูกห้งแห้งดีครับพี่น้องนะครับเฮ้ากับแซนน้ำยาเร่งรากดีนะครับ้วกาทอนพันเฮ้าเนี่ยถ้าปลูกห่างเฮ้าต้องคาดล่ำม,มั่นดีๆนะครับเวลาเพื่นตายอ่าล่ำม,มั่นตายเนี่ยมันจะห่างแห้งนะครับถ้าห่างอ่าถ้าตายตนน้นนึงปุ๊บเนี่ยมันจะห่างเป็นสองเมตรผมได้พี่น้องเนี่ยเวล,ลาปลูกมั่นเนี่ยถ้า,ม,าม,มันสามเนี่ยมันชิใหญ่สานะครับมันชิใหญ่สานะครับกะมีผลดีผลเสียแตกต่างกันนะครับผมเนี่ยครับคือผลงานของการฉีดปุ๋ยนะครับ ฉีดปุ๋ยอยู่เป็นประจำนะครับอายุอย่างเขาสามเดือนแล้วหัวอ้อยต่อยหัวดกคักนะครับพี่น้องเนี่ยครับหัวดกหัวเงานะครับน้ำยาเร่งรากยาขาดเวลาฉีดปุ๋ยผสมเข้าไปครับอันดับแรกนะครับน้ำยาเร่งรากอันดับที่สองคือปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบบอกว่าจะเป็นซี0ิหกศูนย์ศูนย์ก็ใส่ได้นะครับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกจมาละลายน้ำฉีดเป็นการลดต้นทุนของเฮาหรือนะครับหรือพี่น้องจะใส่หยอดก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องถนัดนะอ่ะนี่ครับวิธีการนะครับ ตามที่ผมแนะนำนั่นแหละนะครับเขาไปเบิ้งคลิปอ่าหลายๆคลิปผมมีหล,ลายสูตรแต่ว่าพี่น้องเห็ดสูตรใดๆกะนาไปเห็ดนะครับผมมีประโยชน์เบิดทุกคลิปนะครับที่ผมเบาิ้มานะครับพอว่าทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเนี่ยถ้าผู้ใดอยากหัวมันโดกนะผู้ใดปลูกมันเนี่ยหัวมันบดกเขามาเบิ้งในคลิปนะครับเขามาเบิ้งในคลิปผมตามที่ผมแนะนำผสมน้ำยาเรีงลากขีดลงไปลากออกลา้ ลากจริงลากฝอยนะครับลากจริงจะกลายเป็นหัวลากฝอยกับเป็นลากที่หาอาหารนะครับมาเลียงหัวเลียงลําต้นนะครับผมหลกักกา0060ที่ผสมเข้าไปก็คือเห็ดให้มันลงหัวเร็วนะครับปุย๋ยโพแทสเซียมขาดบ่อใดคือกันนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมต้องผสมให้ให้หมะสมนะครับถ้าให้ยางใดยางหนึ่งหลายในช่วงที่วันบ่เหมะสมมันกระเบ่เป็นนะครับผม ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกร่ลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจวเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ